เป็นนกหากินกลางคืนนกหากินกลางคืนกลางวันชอบนอนกลางคืนตาสว่างกลางวันตามัวตามัวไม่ใช่ตามเห็นเห็นอยู่แต่มัวพอแสงสว่างมาตาลืมบวงแพ้แสงกลางคืนมาหาอยู่หากินไม่ใช่นกที่เราได้ยินเสียงไม่ใช่มีเฉพาะที่เราได้ยินเสียงอย่างเดียวสัตว์ที่เราไม่ได้ยินเสียงหาอยู่หากินกลางคืนก็มีมาสัตว์ที่หาอยู่หากินกลางวันที่เราได้เห็นได้ยินเสียงก็เรียกว่ามีมากแล้วสัตว์ที่เราไม่สามารถเห็นรูปได้ยินเสียงมีมากกว่าที่เราเห็นทางตาทางหูเสียอีกความต้องการของธาตุขันธ์ร่างกายนั้นแล้วก็แสวงความต้องการก็มีอยู่ตลอดกาลความแสวงการแสวงหาจึงมีความจำเป็นต้องแสวงหาตลอดกาลไปดูลูกเขาว่าโลกวุ่นวายโลกวุ่นวายวุ่นวายเพราะการแสวงหากันการแสวงหาน้อยลงความวุ่นวายก็น้อยลงความแข่งขันความแข็งดีการแข่งแย่งกันก็น้อยลงไปความวุ่นวายก็น้อยลงไปความแข่งขันนับวันที่จะเพิ่มขึ้นเพราะความต้องการไม่ใช่ต้องการเฉพาะร่างกายธาตุขันธ์เท่านั้นเรื่องความหิวความต้องการของตัวกิเลสตัณหาเขาก็แข่งขันกันเขาก็แข่งขันกันในเมื่อมีการแข่งขันกันมากเท่าไหร่ความต้องการของความหิวทางกิเลสตัณหามันก็เพิ่มขึ้นการแข่งขันก็เพิ่มขึ้นความวุ่นวายของโลกก็เพิ่มขึ้นโลกเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลและจะเป็นอย่างนี้อีกตลอดกาลไปคำว่าโลกวุ่นวายโลกคือดินโลกคือน้ำโลกคือลมแล้วโลกคือไฟโลกคือดินคือน้ำคือลมคือไฟแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเขาไม่เคยเดือดร้อนวุ่นวายอะไรดินเป็นดินอยู่อย่างนี้ตลอดกาล
น้ำเป็นน้ำอยู่อย่างที่เราเห็นเราบริโภคใช้สอยเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดกาลเราจะเอามาบริโภคหรือจะไม่เอามาบริโภคนี่น้ำเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลลมก็เหมือนกันเป็นลมอยู่อย่างนี้ใครจะเอาลมไปใช้ในทางไหนในลักษณะใดหรือจะไม่เอาลมไปใช้คนและสัตว์จะหายใจเอาลมมาเป็นประโยชน์แก่ธาตุขันธ์ร่างกายหรือจะไม่หายใจลมเขาก็เป็นลมอยู่อย่างนี้ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่สุขอุ่นวายไม่ปิดปวดตึงไฟก็เหมือนกันใครจะเอามาใช้หรือจะเอามาใช้ใครจะเอามาใช้หรือไม่เอามาใช้ใครจะเอามาหุงต้มหรือไม่เอามาหุงต้มใครต้องการที่จะเอามาทำความอบอุ่นหรือไม่นี่โลกไฟก็เป็นธรรมชาติคือเป็นไฟเหมือนเดิมใครจะเอาไปเผาป่าใครจะเอาไปเผาบ้านเผาช่องไฟที่เป็นไฟนั้นก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวโลกคือดินน้ำลมไฟเขาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแล้วเขาจะอุ่นวายและไม่อุ่นวายได้อย่างไรก็เขาไม่รู้เรื่องเขาจะรู้เรื่องวุ่นวายยังไงแม้แต่ไม่วุ่นวายมันไม่วุ่นวายเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่รู้เรื่องจึงว่าความวุ่นวายและความไม่วุ่นวายความสงบและความวุ่นวายอยู่กลางหัวใจของคนและสัตว์นี่หัวใจของคนและสัตว์ถ้าหากว่าเข้าถึงจิตเข้าถึงใจจริงๆธรรมชาติจิตธรรมชาติใจนั่นก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นคือรู้อยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นความรู้วุ่นวายไหมความรู้วุ่นวายหรือเปล่าความรู้ก็เป็นความรู้แม้แต่ความรู้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็เป็นความรู้แต่เขารู้อยู่อย่างนั้นที่โลกสมมติว่าเป็นความรู้โลกสมมติเป็นความรู้ไอ้ความรู้อันนั้นเขาก็รู้อยู่อย่างนั้นโลกจะสมมติเป็นอย่างอื่นสมมติเป็นอย่างไหนไหนความรู้ก็เป็นอย่างนั้นความรู้จริงๆคือจิตคือใจอันนี้เขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรนี่จึงว่าวุ่นวายวุ่นวายเพราะกิเลสไอ้คำว่ากิเลสกิเลสหาตัวกิเลสข้อจริงจริงจริงกิเลสอุ่นวายหรือกิเลสอุ่นวายหรือหาตัวกิเลสตัวอุ่นวายตัวกิเลสตัวอุ่นวายจริงจริงเขาก็ไม่ได้ออกมารับข้าพเจ้าเป็นตัวกิเลสข้าพเจ้าอุ่นวายเพราะกิเลสก็เป็นของเกิดกิเลสก็เป็นของดับในเมื่อหาตัวกิเลสข้อจริงจริงไอ้ตัวในทุกขณะที่หารตัวกิเลสนั่นจิตเป็นธรรมในเมื่อไอ้ธรรมเกิดขึ้นที่จิตหากิเลสหากิเลสหาที่จิตไอ้ตัวกิเลสมันก็ไม่แสดงออกเพราะมันดับไปแล้วเพราะกิเลสก็เป็นของเกิดดับไม่ใช่กิเลสเป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับโทสะเกิดขึ้นมาดับไหมราคะเกิดเกิดดับมาขึ้นมาดับไปดับไหมนี่ราคะโทสะเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเป็นนี่จึงว่ากิเลสตัณหาดับไปเป็นมีแต่โมหะเท่านั้นโมหะมีอยู่ตลอดกาลแต่โมหะก็เป็นของดับไปเป็นดับโมหะไปต้องดับด้วยข้อปฏิบัติดับด้วยสติดับด้วยปัญญาดับด้วยเหตุด้วยผลดับด้วยการพิจารณานี่เข้าถึงเหตุผลเข้าถึงสัจธรรมของจริงรู้จริงตามสัจธรรมของจริงนั้น
โมหะก็ดับไปโมหะก็เป็นของดับเป็นถ้าหากว่าโมหะเป็นธรรมชาติที่ไม่ดับพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าท่านจะกำจัดโมหะให้ดับไปให้หมดให้สิ้นไปจากจิตจากใจได้อย่างไรราคะก็มีในเราโทสะก็มีในเราโมหะก็มีในเราธรรมที่จะกำจัดราคะโทสะโมหะนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้เหมือนกับยามีอยู่พร้อมที่จะรักษาโรคและยาที่มีอยู่พร้อมที่จะรักษาโรคนั้นสามารถรักษาโรคได้ดีนั่นแหละให้พากันจริงจังในการที่จะรักษาโรคของเรากันพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถนี่พุทธโอสถก็ทำจิตของเราให้มีสติรู้เห็นจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ให้สายเสียออกไปหาโลกไม่สายเสียไปหาในทางกิเลสตัณหาที่โลกเขาเป็นกันว่าดีอย่างนั้นว่ามีดีอย่างนั้นอะไรต่ออะไรที่เกิดในตัณหามันสมมติมาหลอกลวงสัตว์โลกไม่ให้ส่งไปให้มีสติรู้อยู่กับจิตเท่านี้มีสติอยู่กับจิตก็มีสติอยู่กับธรรมในเมื่อมีสติอยู่กับธรรมธรรมที่ถ้าจิตที่สัมผัสธรรมนี่แหละเป็นการที่เรียกว่าเยียวยาโรคอยู่ตลอดเวลาจิตที่สัมผัสธรรมคือมีการเยียวยาเมื่อโลกอยู่ตลอดเวลาในเมื่อโลกมีการเยียวยาด้วยธรรมด้วยยาโลกก็มีโลกก็ระงับไปโลกก็ระงับไปโลกก็ระงับไปนี่ความสุขก็เคยเริ่มขึ้นความสงบสุขก็รู้ค่อยเริ่มขึ้นความสงบก็เคยเริ่มปรากฏตัวขึ้นนี่โลกภายนอกก็เริ่มลดเปอร์เซ็นต์ความร้อนระอุความร้อนหลนกังวลกังวายความสับสนวุ่นวายก็ลดน้อยลงไปเพราะความวุ่นวายภายในจิตใจของคนลดน้อยลงไปคนเป็นนักสร้างความวุ่นวายให้แก่โลกอันดับหนึ่งของบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีในโลกสัตว์มากมายกายกองขนาดไหนนี่สัตว์มนุษย์นี่เป็นอันดับหนึ่งในการสร้างความวุ่นวายให้แก่โลกแล้วก็สัตว์มนุษย์นี่มันอันดับหนึ่งในการที่จะสร้างสามารถให้โลกให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปหรือเจริญมากขึ้นแต่การสร้างโลกให้เจริญมากขึ้นอันนั้นสร้างความวุ่นวายให้แก่โลกสร้างปัญหาให้แก่โลกสร้างความสมดุลให้แก่โลกเสียหายไปสร้างมลพิษนี่ให้แก่โลกก็เป็นสัตว์มนุษย์นี่เป็นผู้ที่มีความมีอันดับหนึ่งในเมื่อมนุษย์มีความสามารถในการที่จะสร้างความวุ่นวายให้แก่โลกมนุษย์ก็มีความสามารถในการที่จะสร้างความร่มเย็นความสงบสุขให้แก่โลกมันได้เหมือนกันการจะสร้างความร่มเย็นความสงบสุขให้แก่โลกก็คือความร่มสร้างความร่มเย็นสร้างความสงบสุขให้แก่เจ้าของสร้างให้แก่จิตใจนี่เองจิตใจสงบแล้วโลกสงบจิตใจวุ่นวายโลกก็วุ่นวายจึงศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นยาที่รักษาโรคกิเลสโรคราคะโทสะโมหะได้จริงและสามารถรักษาได้ทุกโรคทุกนามไม่เว้นโรคใดนามใดจะเป็นนักบวชจะเป็นชาวบ้านไอ้ชาวคฤหัสถ์จะเป็นนักบวชจะเป็นคฤหัสถ์นี่ไม่ใส่ใจในการที่จะนำธรรม
และรักษาโรคกิเลสของพระพุทธเจ้ามาเยียวยากิเลสของเจ้าของกิเลสก็มีก็ไม่มีโอกาสที่จะเบาทุเลาลงไปหรือลดน้อยลงไปนี่เพราะโลกไม่ให้มีโอกาสโลกไม่ได้สัมผัสยาโลกไม่ได้รับยาโลกจะดีขึ้นได้อย่างไรเพราะโรคกิเลสตัณหาไม่โรคด้วยใช่โรคที่สามารถที่เป็นโรคหายคือหายเองได้เป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีนี่แล้วก็ยาก็เป็นยาที่มีคุณภาพในเมื่อมีการเอายาที่มีคุณภาพและก็มีการดูแลรักษาอย่างดีโรคกิเลสตัณหาสามารถที่จะหายได้โดยเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรที่ไม่มีไม่แต่เล็กจะน้อยจะตกข้างอยู่ในจิตในใจอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าไม่มีโรคเป็นผู้ที่ปราศจากโรคโดยประการทั้งปวงทีเดียวเพราะเอายาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเอามาเยียวยากันหายใจเข้าก็เป็นธรรมหายใจออกก็เป็นธรรมมีสติขณะหายใจเข้ามีสติหายขณะหายใจออกก็เป็นธรรมธรรมนี้เป็นธรรมเยียวยาธาตุขันธ์คือเยียวยาธาตุขันธ์คือร่างกายก็ต้องอาศัยลมหายใจเยียวยาลมหายใจไม่ใช่เยียวยาเฉพาะธาตุขันธ์อย่างเดียวเท่านั้นยังเยียวยาไอ้กำจัดตัวกิเลสที่เป็นอันตรายแก่ธาตุขันธ์นี่กำจัดกิเลสกำจัดโรคตัวกิเลสที่เป็นอันตรายแก่ธาตุขันธ์นี้ตาได้ตามกำลังของลมหายใจเข้าและออกเรียกว่าสติธรรมสมาธิธรรมก็เป็นธรรมที่จะกำจัดโรคคือตัวกิเลสตัณหาตามกำลังของสติธรรมตามกำลังของสมาธิธรรมสมาธิธรรมนี้ก็คือจิตอยู่กับลมหายใจเข้าและออกจิตอยู่ลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าก็เป็นยาที่จะกำจัดโรคกิเลสลมหายใจออกก็เป็นยาที่จะกำจัดโรคคือกิเลสได้ตามกำลังของลมหายใจเข้าและออกตามกำลังของลมกิเลสคือราคะกิเลสคือโทสะสมาธิธรรมก็สามารถที่จะกำจัดได้ขณะจิตอยู่ก็ลมหายใจเข้าแน่วแน่อยู่กับลมหายใจออกเป็นสมาธิอยู่กับแน่วแน่อยู่กับลมอย่างนี้กำจัดราคะที่เกิดที่มีขึ้นกำจัดโทสะที่เป็นฟืนเป็นไฟอันนั้นให้ระงับให้ดับไปได้ขณะจิตเป็นสมาธิราคะโทสะไม่มีแต่หากว่าจิตถอนจากสมาธิราคะโทสะหากมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะภายในภายนอกตาสัมผัสอารมณ์เดี๋ยวใจจิตสัมผัสอารมณ์ก็สามารถที่จะเกิดราคะโทสะขึ้นมาได้นี่ราคะโทสะเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจของความไม่รู้แจ้งในสัจธรรมของจริงในเมื่อใจไปสัมผัสสัมพันธ์กับสัจธรรมนั้นก็ทำให้เกิดความยินดียินร้ายในสัจธรรมนั้นท่านสัจธรรมนั้นก็ไม่รู้เรื่องรูปเกิดมาตายจะรู้เรื่องอะไรตาเกิดมาแล้วก็ตายไปตาเกิดมาแล้วก็แก่ไปในที่สุดก็ตายเผากันแล้วตาจะรู้เรื่องอะไรแต่ตาสัมผัสรูปนั้นใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นใจนี้ไม่รู้ในสัจธรรมหลงในสัจธรรมของจริงเรียกว่าโมหะคือความหลงในสัจธรรมของจริงที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสถึงใจนี่หลงว่าชอบว่าดีหลงว่าไม่ดีดีก็หลงว่าดีไม่ดีก็หลงว่าไม่ดีดีก็ยินดีว่าดีไม่ยินไม่ดีก็มายินดีว่าไม่ยินดีก็ยินร้ายนี่ความรักความชังกิเลสตัณหาราคะโทสะจึงเกิดขึ้นเพราะใจยังไม่รู้แจ้งในสัจธรรมของจริงตาก็เป็นสัจธรรมหูก็เป็นสัจธรรมจมูกลิ้นกายใจเป็นสัจธรรมในเมื่อไม่รู้จักสัจธรรมของจริงก็ศึกษาในสัจธรรมของจริงให้ยิ่งขึ้นไปความเกิดก็เป็นสัจธรรมความแก่ก็เป็นสัจธรรมความตายก็เป็นสัจธรรม
เป็นสัจธรรมทั้งนั้นสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสัจธรรมทั้งนั้นพิจารณาให้ยิ่งเป็นการกำจัดโมหะกำจัดจิตของเราที่หลงให้เป็นจิตที่รู้ขึ้นมารู้คือรู้อะไรรู้สัจธรรมของจริงนั่นเองในเมื่อรู้สัจธรรมในสัจธรรมของจริงแล้วไอ้เจ้าโมหะมันก็ไม่มีในใจใจที่เป็นโมหะก็ใจเป็นปราศจากโมหะใจที่หลงก็เป็นใจที่รู้ขึ้นมารู้สัจธรรมของจริงในเมื่อรู้สัจธรรมของจริงตามความเป็นจริงแล้วจะไปหลงสัจธรรมของจริงจะไปหลงสัจธรรมเนี่ยที่ตาสัมผัสสัจธรรมหูสัมผัสสัจธรรมเกิดความรักเกิดความชังเกิดกิเลสตัณหาได้อย่างไรนี่จึงว่าธรรมโอสถเป็นยาเทียมจะรักษาโรคคือกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะได้จริงยาอันนี้เป็นยาที่มีคุณภาพเต็มร้อยถ้าหากว่าผู้ที่จะเอายามาใช้เป็นหมอที่มีคุณภาพเต็มร้อยผู้ที่จะเอายามารักษาโรคมีคุณภาพเต็มร้อยมีสติเต็มร้อยมีสมาธิเต็มร้อยมีความภาคความเพียรเต็มร้อยมีความอดความทนเต็มร้อยมีปัญญาเต็มร้อยนี่โลกสามารถที่โลกไม่ในสามารถกำจัดโลกที่มีอยู่และโลกเรื้อรังมานานขนาดไหนเพียงไรก็ช่างนี่จะหายไปด้วยนี่ความมาเป็นผู้ที่มีความพยายามเต็มร้อยและก็เป็นแล้วก็ได้ยาที่มีคุณภาพเต็มร้อยหายได้อย่างเด็ดขาดทีเดียวจึงว่ายาในเรามีสมบูรณ์บริบูรณ์เราเอามาใช้กันให้เต็มที่เท่านั้นโรคในเราก็เป็นโรคอยู่ตลอดก็เป็นโรคอยู่ตลอดเป็นโรคที่เราในเป็นเลือกแลโรคกันมาตลอดโรคอันนี้แหละทำลายความสงบสุขของโลกโรคอันนี้ทำลายความสงบสุขภายในจิตในใจของเราทำลายจิตใจของเราให้สับสนวุ่นวายดำใจทำลายจิตใจของเราให้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแล้วก็ทำลายโลกทั้งโลกให้ร้อนไปด้วยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอน45พระพรรษาสอนเพื่อกำจัดตัวกิเลสตัณหาตัวนี้พระพุทธเจ้าเห็นชัดเห็นจริงนี่ว่าตัวนี้คือตัวอันตรายอันตรายแก่โลกถ้าตัวนี้ไม่มีแล้วอะไรจะเป็นอันตรายแก่โลกไม่มีในเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นตัวอันตรายแก่โลกธรรมของพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะทำลายตัวอันตรายแก่โลกต้องการให้โลกเข้าถึงความสันติอันแท้จริงสันติอย่างที่โลกเขาพูดกันสันติสักแต่ลมปากเฉยๆดอกใจมันไม่สันติโลกจะสันติได้ยังไงสันติอย่างที่กิเลสมันโกหกหลอกลวงว่าเป็นสันติอันเป็นสันติอย่างที่กิเลสมันพูดจิตที่มีกิเลสมันก็หลงไปตามที่กิเลสมันโกหกหลอกลวงนั้นแล้วโลกจะมีโอกาสเข้าถึงความสันติได้ยังไงยิ่งสันติของกิเลสมากเท่าไหร่ยิ่งความเจริญของกิเลสไม่ยั่งมากเท่าไหร่ในความวุ่นวายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจึงว่าไม่มีทางเจียวยาแก้ไขมีแต่ความมีแต่ทำเท่านั้นที่จะเยียวยาแก้ไขความวุ่นวายของโลกเพราะความวุ่นวายของใจไม่มีอะไรที่จะเยียวยาจะเอากิเลสมาเยียวยาเยียวยาขนาดไหนกิเลสมันก็ยิ่งเพิ่มพลังยิ่งขึ้นไปยิ่งเยาเยียวมากถ้าเยียวยามากเท่าไหร่กิเลสมันก็ยิ่งฟูขึ้นมากเท่านั้น
กิเลสในโยยาความวุ่นวายของกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจก็เอาไอ้ลาภมาเยียวยาเอายศมาเยียวยาเอาสรรเสริญมาเยียวยาเอาสุขอย่างที่โลกเขาปรารถนากันต้องการกันอันนั้นเอามาเยียวยาเยียวยามากเท่าไหร่ไอ้โลกมันไอ้โลกความวุ่นวายโลกความต้องการมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเยียวยาความวุ่นวายของโลกอย่างกิเลสมีเยียวยาเท่าไหร่ความวุ่นวายยิ่งเพิ่มจึงว่าไม่มีหนทางอันอื่นที่จะเยียวยาความวุ่นวายของโลกได้มีแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่มีโอกาสที่จะแก้ความวุ่นวายในจิตในใจในเมื่อความวุ่นวายในจิตในใจไม่มีความวุ่นวายในโลกจะเกิดมีขึ้นได้ยังไงท่านสุดานมาหรือเปล่าท่านสุดานนี่ไปภาวนาที่ไหนเห็นได้ผีผีมาอย่างนั้นผีมาอย่างนี้ผีอย่างนั้นผีอย่างนี้ผีมาทำอย่างนั้นผีมาอย่างนี้แล้วก็หาผีมาหยอกนี่นั่นก็มีอย่างนั้นนั่นกระจกของก็เป็นผีเท่านั้นแล้ววะหมู่ผีผีมันก็มาหาหมู่ผีคือยังไงใจตัวนั้นน่ะมันหลอกเจ้าของอยู่สังขารมันแสนที่จะละเอียดและมันหลอกผู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างสนิทในมันหลอกได้แล้วแล้วก็ไปติดอยู่แต่สิ่งที่มันไปติดสิ่งนั้นๆอยู่สังขารแสนที่จะละเอียดเขาปรุงเขาแต่งเขาปรุงเขาแต่งปรุงยังไงเป็นอย่างนั้นปรุงยังไงเป็นอย่างนั้นปรุงยังไงเป็นอย่างนั้นนี่กรรมฐานจะเป็นบ้าเป็นบ้าเพราะอย่างนี นิมิตทั้งหมดเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นนี่เอาของที่ดับไปแล้วล่ะเอามาเป็นตัวเป็นตนเอามาเป็นรูปเป็นร่างดับไปแล้วก็ใจที่ไปสัมผัสที่ไปเลยรู้ไปเห็นนิมิตนั้นก็เอามาเป็นอารมณ์ว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ปรุงแต่งต่อไปเกิดความรู้คำลังเลสงสัยยิ่งขึ้นแม้แต่ใจพี่ทำสัมผัสนิมิตใจที่ไปรู้นิมิตใจอันนั้นก็เป็นของเกิดดับนิมิตก็เป็นของเกิดดับมันแล้วไปแล้วก็ยังเอาของที่ตายไปแล้วเอามายังไปพอใจอยู่กับของที่ตายสติที่มีอยู่สติที่รู้อยู่ที่ใจออกไปเกี่ยวข้องเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่อันนี้เราควรที่จะใส่ใจให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปทวนกระแสถ้าเข้ามาหาจิตทวนจิตเข้ามาหาตัวเองอยู่อยู่ก็จิตจริงๆครับสติอยู่ก็จิตสติอยู่ก็จิตดับให้หมดอย่าไปสนใจเรื่อง
อดีตหรืออนาคตอย่าไปสนใจถ้าไปสนใจนั่นละนี่มันสิ่งที่มันอารมณ์สัญญาที่เป็นอดีตอะไรต่อไม่อะไรมันจะกุมลุมเข้ามาทำอะไรเป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะนั่นเป็นธรรมเป็นยังไงธรรมที่ไม่เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะอันนั้นไม่เป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสดาไม่ทรงสอนอย่างนั้นพระศาสดาสอนเฉพาะธรรมที่เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะเท่านั้นนี่หลักสรุปธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอย่าไปเป็นบ้าเป็นบอเป็นเรื่องผีเรื่องนี่อะไรนั่นนั่นหรือจะสมมติว่าเป็นเทวดาเป็นผีอะไรนั่นนะมันเป็นการทิฏฐะการราคะโทสะโมหะได้แค่ไหนเพียงไรถ้าหากมันจะเป็นไปได้เป็นไปได้เจ้าของนั่นจะเป็นบ้าของเรานี่ไม่เสียถ้าเราไม่ติดของเรานี่เขาเกิดแล้วดับเป็นธรรมดาของเขาก็จะเกิดขนาดไหนเขาก็ดับเท่านั้นเกิดมาจำนวนเท่าไหร่เขาก็ดับเท่านั้นเป็นเรื่องนิมิตทั้งหลายนี่ไปยึดขึ้นมาจึงกระทั่งเหมือนก็จะเป็นมรรคเป็นผลนี่นี่นะมันจะเป็นบ้าขึ้นมาขายก็ช่างอย่าไปใส่ใจในเรื่องเหล่านี้อยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกลมหายใจเข้ามีผีกี่ตัวลมหายใจออกมีเทวดากี่อากี่รูปจิตที่รู้ลมหายใจเข้าจิตที่ลมหายใจออกนั้นมีอะไรบ้างถ้าหากว่ามันมีนั่นน่ะคือมีอารมณ์อิทธารมณ์อนิทธารมณ์ก็คือสิ่งที่มีอยู่ในจิตจิตที่ไม่มีอะไรมีแต่จิตมีแต่รู้รู้ลมรู้เข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกนั้นจิตนั้นมีอะไรมีอย่างนั้นมีอย่างนั้นมีอะไรนี่มีอะไรมาเรื่องของใจฟุ้งซ่านทางนั้นโอนะไม่ได้ภาวนาไม่ใช่ภาวนาเพื่อเอาอะไรภาวนาเพื่อเอาเป็นเรื่องของกิเลสภาวนาเพื่อความละเพื่อความปล่อยวางจะทำหยาบทำละเอียดทำปราณีตทำสุขุมทำสว่างสวัยขนาดไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นสักแต่ว่าเป็นธรรมเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแล้วเขาดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ยึดคือก็ถ้ายึดมันก็ยึดของดับมันจะได้อะไรก็ได้แต่อารมณ์ได้แต่เงาจิตที่รู้สิ่งนั้นเกิดจิตที่รู้สิ่งนั้นเกิด
จิตที่รู้สิ่งนั้นดับจิตอันนี้เขาไม่ได้เกิดเขาไม่ดับนะไม่ดับถ้าเขาเกิดเขาดับเขาจะรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดได้อย่างไรและจะรู้ว่าสิ่งนั้นดับไปได้อย่างไรนี่สิ่งนั้นเกิดเขาก็รู้สิ่งนั้นเกิดที่เกิดมาดับไปเขาก็รู้อะไรจะเกิดขึ้นมาเขารู้อะไรจะดับเขาไปเขาก็รู้รู้อยู่ทุกขณะจึงว่าเขาไม่ได้ดับไปไหนให้สนใจอยู่กับจิตธรรมชาติจิตที่ไม่เกิดไม่ดับนี้อยู่ในที่นี้แล้วอะไรเกิดเป็นของเกิดอะไรเกิดเป็นของเกิดของเกิดทั้งหมดเป็นของดับอะไรเกิดขึ้นมาจะลักษณะไหนดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนเป็นของเกิดเป็นธรรมชาติของเกิดของเกิดเขาจะต้องดับไปทั้งนั้นอยู่ก็เราอยู่ก็เราอยู่ก็เราอยู่ก็สติอยู่ก็สติอยู่ก็สตินี่อยู่ก็รู้อยู่ก็รู้อยู่ก็รู้ในเมื่ออยู่ก็รู้อยู่ก็ผู้มิตรที่ไม่เกิดถ้าทำไมจึงว่าผู้ไม่เกิดก็คนนี้รู้อยู่จะไปเกิดได้ยังไงแล้วอะไรเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมาสักแต่ว่าของเกิดขึ้นมาดับนั้นไปทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ดับเขาเกิดขึ้นมานั่นเองไม่ใช่ไอ้คำว่าเกิดขึ้นมาแล้วดับนี่ไม่ใช่แต่เกิดมาเป็นรูปเป็นตัวเป็นตนไอ้เป็นนิมิตเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาหรือว่าเป็นบุคคลอย่างนั้นบุคคลอย่างนี้เป็นเสียงอย่างนั้นเสียงอย่างนี้แม้แต่จิตของเราที่เกิดขึ้นจิตของเราเป็นความคิดขึ้นมาจิตของเราเป็นความคิดขึ้นมาแม้แต่ขณะเดียวขณะเดียวนั่นก็คือความเกิดเพราะมันขยับขึ้นมาทันทีขณะใดอันนี้ก็คือความเกิดขยับเป็นความคิดขึ้นมานี่ก็คือความเกิดอันความเกิดทั้งหมดดับทั้งนั้นนี่แล้วก็มันก็เห็นความเกิดมันก็เห็นความดับขึ้นในทันทีเห็นความเกิดก็เห็นความดับเห็นความเกิดก็เห็นความดับได้ถึงจะไปยึดถือไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะมันเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเท่านั้นจึงอยู่กับเราอยู่กับสติอยู่กับจิตอยู่กับผู้รู้มีผู้รู้เป็นหลักเรียกว่ามีหลักจิตหลักใจของเหล่านี้ไม่มีไม่ใช่ไม่มีในเราของสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในเราทั้งนั้นแต่ไม่เอามาใช้กันเมื่ออาวุธมีอยู่แต่หาอาวุธไม่เจอนี่อาวุธอยู่ตรงนี้ไปหาตรงโน้นอาวุธอยู่ตรงนี้ไปเล่นหาตรงโน้นธรรมที่เป็นหลักจิตหลักใจอยู่ตรงนี้แต่ไปเล่นหาตรงโน้นไปเล่นหาตรงที่กิเลสที่มันชี้มันไม่ชี้แต่เพียงเท่านี้ดอกมันจะชี้ไปเรื่องโน้นเรื่องโน้นเรื่องอะไรต่ออะไรมันชี้แล้วก็เอาในที่สุดก็แล่นไปตามมันล่ะมีนะกรรมฐานน่ะหลงธรรมหลงธรรมที่กิเลสมันแนะนำกิเลสมันชี้ในที่สุดมันก็ชี้ไปหาตัวผู้ตัวเมียมีอยู่นี่แม้แต่อาจารย์ผู้ที่อยู่โด่งดังมันก็ปรากฏกันบ่อยๆหลงกรรมหลงตามกิเลสมันบอกมันโกหกหลอกลวงกิเลสมันตัวอัปปรีชันไรตัวสุขปลุกโสโครก็จะไปเอามันเป็นครูเป็นอาจารย์มันบอกยังไงมันบอกยังไงมันบอกยังไงมันสอนยังไงสาธุสาธุทาสุสาธุสนองตามมันมันใช่อะไรที่ไหนเ
กิเลสมันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนข้าพเจ้าเป็นกิเลสนะความคิดของเรา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 นี่เป็นความคิดของเรานี่นี่แหละแต่มันเป็นตัวกิเลสตัดออกทันทีตัดออกทันทีตัดออกทันทีเรียกว่าตัดกิเลสตัดออกจากการปรุงการแต่งการคิดที่มันแสดงขึ้นมีขึ้นในจิตในใจอันนี้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติสอนให้ศึกษาสอนให้ดำเนินกันตื่นตัวอยู่เสมอหมุนอยู่เสมอในสัจธรรมของเกิดของแก่ของตายของเกิดเรามีอยู่ของแก่เรามีอยู่ของตายเรามีอยู่ให้ใจของเราหมุนสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในสิ่งเหล่านี้มันก็โรคที่สัมผัสยาเอายาเยียวยาโรคเอายาเยียวยาโรคโรคมันยังไม่หายโรคมันยังไม่หายโรคนั้นก็ยังไม่แสดงความกำเริบออกมาในเมื่อไม่แสดงความกำเริบออกมาก็เรียกว่าโรคนั้นเขามีการชะลอตัวเยียวยายิ่งขึ้นเยียวยายิ่งขึ้นเยียวยายิ่งขึ้นโลกมันก็สลายตัวโลกมันก็หมดสภาพโลกหายไปในที่สุดก็เป็นผู้ที่ปลอดภัยจากโลกปลอดภัยเพราะเอายาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเอามาเยียวยาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเอามาเยียวยานั้นไม่ใช่ไปหาที่อื่นอนิจจังฟังดูอนิจจังมันมีตรงไหนทุกขังมันมีตรงไหนอนัตตามันมีตรงไหนนั่งอยู่นอนดูอยู่เดินอยู่กินอยู่ถ่ายอยู่นี่อนิจจังทุกขังอนัตตามีตรงนี้การกินก็กินอนิจจังการถ่ายก็ถ่ายอนิจจังแม้แต่นอนอยู่อนิจจังก็เป็นก็นอนอยู่การไปไหนมาไหนอนิจจังก็แต่ตัวอนิจจังในตัวไปไหนมาไหนเกลื่อนไปทั้งโลกธาตุเต็มไปทั้งโลกธาตุมีแต่ตัวอนิจจังทั้งนั้นตัวทุกขังกระทุกกันจึงกระทั่งอยู่กันไม่เปลี่ยนกระสับกระส่ายแล่นหน้าแล่นหลังตลอดวันตลอดคืนแล่นเพราะทุกอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปอนัตตาแล่นอยู่ตลอดเต็มโลกธาตุเต็มโลกธาตุล้นแต่อนัตตาทั้งนั้น
ในเราในหาอะไรที่จะเป็นคงอยู่คงตัวอยู่สักขณะมีไหมดูง่ายๆลมหายใจอย่างนี้ทุกส่วนมีแต่ที่จะหมดไปสิ้นไปทุกส่วนมีแต่จะหมดไปที่หมดไปสิ้นไปนี่สัจธรรมของจริงอันนี้ยังทุกขังอนัตตาอย่าไปหาที่นู่นอย่าไปหาที่โน้นอย่าไปหาที่ไหนที่ไหนไหนไม่มีที่ไหนไหนมีเต็มโลกแต่พระพุทธเจ้าท่านให้สนใจในสัจธรรมที่เรามีอยู่นี่ให้ยิ่งให้รู้ให้เห็นแล้วข้างนอกก็เป็นสัจธรรมถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เห็นในเราไปเกี่ยวข้องสัจธรรมข้างนอกมันจะกลายเป็นมีโลกไปแสวงหากินแต่ของแสลงผมเราก็มีขนเราก็มีเล็บเราก็มีฟันเราก็มีหนังเราก็มีนี่อันนี้อย่างทั้งนั้นทุกขังเขาอยู่เป็นปกติไม่ได้ที่อยู่เป็นปกติไม่ได้อยู่อย่างลำไม่เสื่อมไปสิ้นไปนี่ก็คือไม่มีอะไรที่จะเป็นอันไหนตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่จะคงที่เสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะก็คืออนิจจังทุกขณะจะไปหาที่ไหนหานิจังทุกขังอนัตตาจะไปหาที่ไหนหาธรรมไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเรียนตำราธรรมของจริงมีอยู่แล้วเราจะไปดูตำราทำไมก็บอกความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เดี๋ยวสิ่งนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวสิ่งนู้นเกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องชอบใจเกิดขึ้นเดี๋ยวเรื่องไม่ชอบใจเกิดขึ้นหูสัมผัสอะไรใจก็ไอ้ก็ในเมื่อสัมผัสสิ่งที่หูสัมผัสนั้นก็ปรากฏเป็นเรื่องนั้นเรื่องนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเป็นความเกิดตาสัมผัสอะไรตาสัมผัสอะไรก็รู้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นพอรู้ว่าเป็นอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นวันหนึ่งจำนวนเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นจำนวนมากเป็นตัวเลขสักขนาดไหนก็ดับไปเท่านั้นเกิดขึ้นขนาดไหนก็ขนาดใดก็ดับไปขนาดนั้นรู้ทันเห็นทันอยู่ตลอดเวลาจึงว่าสติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมรู้ทันเห็นทันอยู่ตลอดเวลาในเมื่อรู้ทันเห็นทันแล้วไอ้ตัวกิเลสที่จะไปยึดสิ่งนั้นตัวกิเลสที่ไปยึดสิ่งนั้นเอามาปรุงเอามาแต่งเพื่อเป็นฟืนเป็นไฟมันจะไปยึดได้เหรอเพราะสติธรรมปัญญาธรรมของเรามาแซงหน้านำหน้าสติธรรมมันอืดจึงมันอะไรเกิดขึ้นได้อะไรมามันเอามาปรุงจึงกระทั่งเป็นรสเป็นชาติรับประทานจึงกระทั่งอร่อยเกิดเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมาแล้วจึงรู้โอ้หัวใจวุ่นวายแล้วไม่ทันกับเหตุการณ์
จึงต้องฝึกใจให้รวดเร็วให้คล่องแคล่วฝึกให้รวดเร็วพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังพิจารณาให้รวดเร็วนึกไปถึงผมคนเล็บฟันหนังนึกให้รวดเร็วนึกขึ้นบนนึกข้างล่างนึกขึ้นบนนึกลงล่างนึกขึ้นบนนึกลงล่างนึกถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกให้รวดเร็วนึกตรงไหนให้เห็นตรงนั้นนึกตรงไหนเห็นตรงนั้นนึกตรงไหนเห็นตรงนั้นนึกตรงไหนเห็นตรงนั้นนึกส่วนบนเห็นส่วนบนนึกส่วนล่างเห็นส่วนล่างนึกส่วนกลางเห็นส่วนกลางนึกส่วนไหนเห็นส่วนนั้นจึงว่าหัดให้เร็วหัดใจหัดให้เร็วหัดใจของเราให้มีกำลังมีกำลังให้รวดบังคับใจของเราให้เร็วและขณะเร็วนั้นให้มีความรู้ชัดในความเร็วนั้นเพื่อทันกับสถานการณ์เพราะกิเลสเขาไม่ได้อืดเรียกว่าทหารก็ต้องหัดเพราะข้าศึกที่เขาจะมารบเนี่ยเขาก็มีการหัดอย่างดีกิเลสเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ฝึกเขาฝึกจริงก็ทางเขาความสามารถของเขาเต็มร้อยมาแล้วแล้วเราไม่ฝึกเราจะไปสู้เขาได้หรือนักรบหนึ่งต้องฝึกให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะเป็นข้าศึกเขาฝึกของเขามาดีแล้วทั้งนั้นเขาจึงออกศึกจึงออกรบพระพุทธเจ้าท่านก็อุปมากิเลสเหมือนกับข้าศึกชนะข้าศึกก็คือชนะกิเลสของเจ้าของเป็นการชนะเลิศชนะแล้วไม่แพ้อีกต่อไปอย่าไปหาตำรามากอย่าไปหายาหลายขนาดตำราที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเกิดความแก่ความตายทุกเป็นทุกข์สัตว์กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เป็นสมุทัยสัตว์ความเกิดความแก่ความตายเป็นเรื่องของร่างกายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเรื่องของใจกายของเราก็มีอยู่ใจของเราก็มีอยู่นี่อริยสัจก็คือกายคือใจของเรานี้จึงจะไปหาตำราที่ไหนตำราก็คือที่พระพุทธเจ้าท่านเทศเอาไว้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดสมุทัยก็คือจิตของเราที่มันไหวตัวอยู่เดี๋ยวไหวไปทางชอบใจเดี๋ยวไหวไปทางไม่ชอบใจไหวไปทางยินดีไหวไปทางยินร้ายมันอยู่ที่ไหนอยู่ในตำราไหนอยู่ในคัมภีร์ไหนตัวยินดีมันอยู่ในคัมภีร์ไหนตัวยินร้ายอยู่ในคัมภีร์ไหนกามตัณหาภวตัณหามันอยู่ในคัมภีร์ไหนในคัมภีร์มันมีกามเหรอศึกษาของจริงจึงจะรู้ของจริงรู้ของจริงละเห็นโทษละของจริงได้ศึกษาตำราศึกษาตำราศึกษาจนตายจนตายก็ยึดตำราหลงตำรายึดตำราดัดออกให้หมดมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้
แจ้งประจักษ์สัจธรรมที่เรามีอยู่นี่ไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางได้หมดจิตที่ปล่อยวางได้แล้วไม่ต้องพูดว่าอะไรเขาก็เป็นที่เขาเป็นนั้นไม่ต้องพูดว่าพระนิพพานเขาก็เป็นของเขาเพราะเขาดับไปหมดความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีกิเลสตัณหาอันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีทำไมยินกิเลสตัณหาเกิดจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้ได้พิจารณาแจ้งประจักษ์แล้วทางแห่งมรรคผลอยู่ตรงนี้แล้วเรานี่พร้อมไม่ได้บกพร่องอุปกรณ์ที่จะรู้จะเห็นสิ่งที่จะรู้เห็นก็พร้อมอุปกรณ์ที่จะรู้เห็นก็พร้อมแต่ความจริงจังความเพียรความพยายามของเรามันยังหย่อนร้อยก็เสียซ้ายเสียขวาเสียซ้ายก็เสียขวาเหมือนกับคนขับรถไม่เป็นนี่เสียซ้ายเสียขวาเสียซ้ายเสียขวาจะไปเป็นยังไงก็ช่างเพียรพยายามเพียรพยายามเพียรพยายามในที่สุดมันก็ตรงต่อถนนหนทางปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยความไม่ประมาทความเจ็บ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 ความเจ็บก็เป็นความเกิดแต่ก่อนมันเจ็บไหมความเจ็บก็เป็นความเกิดความเจ็บทั้งหมดเป็นความเกิดความเจ็บทั้งหมดก็เป็นความดับทุกขเวทนาเป็นของเกิดทุกขเวทนาเป็นของดับสุขเวทนาก็เป็นของเกิดสุขเวทนาก็เป็นของดับไอ้ตัวกิเลสสุขเวทนามันปรารถนาให้เกิดทุกขเวทนาปรารถนาให้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ปรารถนาให้อยากให้ดับไปแต่สุขเวทนาเป็นของเกิดทุกขเวทนาก็เป็นของดับหวงแหนไม่อยากให้เกิดสักขนาดไหนหวงแหนไม่อยากให้ดับสักขนาดไหนเขาก็ดับไปจึงว่าทำสิ่งใดเป็นของเกิดทำสิ่งนั้นเป็นของดับทางนั้นทำสิ่งที่เกิดไม่ใช่คืออยู่ข้างนอกนะไม่ใช่เลยอยู่ฟากฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนนั่งอยู่นี่ไม่รู้มันเกิดมันดับกี่ครั้งเดี๋ยวเรื่องนั้นผ่านมาเดี๋ยวเรื่องโน้นผ่านมาเดี๋ยวเรื่องอะไรต่ออะไรผ่านมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันนั้นคือเกิดระดับเสียงนาฬิกาป้องป้องเป๊กเป๊กป๊กป๊กเป๊กนี่สัมผัสขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วอันนั้นคือเสียงนาฬิกามันปรากฏว่าเป็นเสียงนาฬิกาปรากฏเลยว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ดับไปศึกษาอะไรสัมผัส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 นี่เพื่อเรียนรู้ไม่มีหรอกสิ่งที่เกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีนี่ในเมื่อเกิดมาแล้วดับทั้งนั้นอะไรจะเป็นตัวเป็นตนอะไรจะเป็นเราเป็นเขานั่ง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 อยู่นี่เดี๋ยวนี้สมมติก็ว่าเป็นคนสมมติเป็นคนเป็นคนมันเป็นสมมตินะก็คือของเกิดขึ้นมานี่ล่ะของเกิดทั้งหมดเป็นของตายของที่นั่งอยู่นี่สมมติว่าเป็นคนของอันนี้มันตายไหมมันก็ต้องตายเพราะมันเป็นของเกิดมันตายแล้วมันเป็นอะไรเป็นของเราเหรอทุกส่วนเจ้าส่วนไหนๆส่วนไหนๆส่วนไหนๆก็ช่างเถอะไม่มีส่วนไหนที่จะไม่ดับไม่มียังส่วนรูปก็จะเกิดมาเพื่อดับ
ส่วนน้ำก็เกิดมาเพื่อดับทวนกระแสเข้ามาหาจิตของเราจิตของเราที่รู้อันนี้มันเกิดไหมอันนี้ดับไหมอันนี้รู้เกิดไหมนี่ดับไหมกำหนดอยู่ที่นี้ไม่มีทางไปไม่มีทางไปไม่ต้องไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ไม่มีทางไปนี้อยู่ตรงรู้มีทางไปอย่างนี้นะแล้วมันจะไปไหนไปถึงจุดที่หายสงสัยทางแห่งมรรคผลไม่ได้อยู่ตรงไหนไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในเรานี่ทั้งนั้นตะกี้ตะกายไก่ก็ว่ากันลัทธินั่นลัทธิโน้นอะไรต่ออะไรเต่านั่นตานี่เป็นของใหม่ของใหม่ของคนมีกิเลสทั้งนั้นไม่มีหลักแล้วก็ไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นปรุงอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี่ถูกต้องตลอดกาลคำว่าตลอดกาลนี่โลกจะมีอีกนานขนาดไหนก็ช่างเถอะใครเอาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าไปพุทธปฏิบัตินี่ได้ผลตลอดกาลอาการีโกไม่เลือกการไม่เลือกการเช้าไม่เลือกการสายไม่เลือกการเที่ยงไม่เลือกการเย็นไม่เลือกการบ่ายไม่เลือกการปฐมยามปชิมยามมัชฌิมยามอะไรอันนี้จังทุกขานันตานี่ของเขาเป็นอยู่ตลอดการอยู่อย่างนั้นจึงเขาไม่เลือกการเลือกเวลาอาการีโกไม่เลือกการเลือกเวลาเขาเป็นของเขาความจริงของเขาประกาศความจริงอยู่อย่างนั้นใจของเราเข้าไปรู้ไปเห็นแล้วก็รู้เห็นความจริงอยู่ตลอดเวลาในเมื่อรู้เห็นความจริงอยู่ตลอดเวลากิเลสมันจะมาโกหกได้หรือว่าลูกเป็นของน่าใคร่ท้องเกิดเป็นตัวเป็นตนมันจะโกหกได้หรือจึงพากันตื่นตัวในการค้นคิดพิจารณาให้ยิ่งในสัจธรรมที่เรามีอยู่นี่ให้รู้จริงเห็นจริงขึ้นไปขึ้นมาจึงเป็นผู้ที่กล้าหาญไม่วิตกกังไม่หวั่นไหวโลกมันจะเป็นอย่างไรโลกมันจะวุ่นวายขนาดไหนกิเลสหามันจะล้นฟ้ามาก็ช่างไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้หวั่นไหวเหมือนกับเรือน้ำมันจะมากขนาดไหนมากขนาดไหนมากขนาดไหนเรือมันลอยน้ำเรือก็ต้องเรือมีหลักนะเรือมันมีหลักนี่น้ำมากก็น้ำแรงเรือแตกเรือพังกรรมฐานแตกเนี่ยจิตที่มีธรรมเหมือนกับเรือลอยน้ำเสมอมีหลักเป็นเครื่องยึดมีเครื่องยนต์กลไกพร้อมอยู่ในนั้น
ไม่ได้กังวลน้ำจะมากน้ำจะน้อยไม่ได้กังวลน้ำจะเชี่ยวน้ำจะแรงเชี่ยวแรงขนาดไหนก็คือน้ำอยู่ใต้เรือทั้งนั้นศาสนาพิธีเดี๋ยวนี้ศาสนาพิธีกำลังเจริญศาสนาพิธีเจริญมากเท่าไหร่ลาภยศสรรเสริญเจริญมากเท่านั้นลาภยศสรรเสริญเจริญมากเท่าไหร่ศาสนาพิธีก็ยิ่งเจริญหนุนซึ่งกันและกันหนุนเพื่ออะไรหนุนขึ้นหนุนขึ้นหนุนขึ้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีการพูดถึงเสื่อมหมดพูดถึงศาสนพิธีศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลไม่มีใครคิดจึงว่าศาสนพิธีทำลายศาสนธรรมทำไมจึงศาสนพิธีจึงทำลายศาสนธรรมเพราะจิตที่ติดอยู่ในศาสนพิธีติดอยู่ในโลกธรรมติดอยู่ในศาสนพิธีไม่มีการคิดถึงศาสนธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลศาสนธรรมพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมเพื่อมรรคเพื่อผลตลอดกาลจึงให้พากันตื่นตัวถ้าก็ไม่ตื่นตัวแล้วอดที่จะไหลไปสู่ศาสนพิธีไม่ได้คือไหลไปตามกระแสโลกที่โลกเขาเป็นกันเพื่อลาภเพื่อยศเพื่อสรรเสริญแผ่นดินก็มีอยู่อย่างนั้นแต่อย่างนี้แต่ไหนแต่ไรเพราะไม่เคยพูดว่าเขาเป็นของใครไม่ได้พูดว่าเป็นประเทศไหนไม่ได้พูดว่าเป็นทวีปไหนก็มาสมมติกันเป็นตารางวาตารางเม็ดสมมติก็ว่าเป็นไร่สมมติว่าเป็นจังหวัดเป็นประเทศสมมติว่าตรงนั้นเป็นของเราตรงนั้นเป็นจังหวัดของเราตรงนั้นเป็นประเทศของเราแผ่นดินเขาไม่รู้ลึกคนเกิดมาผมก็ไม่รู้ขนก็ไม่รู้เล็บก็ไม่รู้ฟันก็ไม่รู้หนังก็ไม่รู้ผมแก่ผมก็ไม่รู้ผมเจ็บผมก็ไม่รู้ผมร่วงผมหล่นผมก็ไม่รู้
ขนก็เหมือนกันขนเกิดขนก็ไม่รู้ขนร่วงขนก็ไม่รู้เล็บก็เหมือนกันเขาจะตัดเขตเล็บก็ไม่รู้เขาจะขูดเล็บก็ไม่รู้เขาจะแต่งเขาจะย้อมเขาจะทาเล็บก็ไม่รู้เรื่องฟันหนังก็เหมือนกันหนังจะเหี่ยวหนังจะยานหนังจะด่างหนังจะดำหนังไม่รู้คนตาบอดหนังมันดังหนังหนังมันด่างหนังมันดำนายคนนั้นไม่รู้ตาไม่เห็นและหนังมันก็ไม่เคยบอกเอาไปหนังเป็นยังไงหนังเหี่ยวหนังยานหนังบอกว่าหนังเหี่ยวหนังยานหนังอันนั้นมันก็เป็นหนังที่เรียกว่าเขาจะเรียกว่าหนังผีบอกก็ได้นี่นะของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายเกิดมาตายทั้งนั้นของเกิดมาตายแล้วเป็นใครเป็นผู้พอใจในราบเป็นผู้ของผู้ที่พอใจในลาบเหรอเป็นของผู้ที่ติดในยศเหรอเป็นของผู้ที่พอใจในลาบในยศเหรอในสรรเสริญเหรอของผู้ที่มีสุข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 นี่ความตายเป็นของท่านผู้นั้นเหรอผู้ที่มีลาบมียศมีสรรเสริญมีสุขสุขไอ้สมบูรณ์เต็มร้อยหรือก็เกินร้อยเต็มพันเต็มละเต็มหมื่นเต็มแสนเต็มล้านคนนั้นเขาตายไหมแล้วเขาได้อะไรแต่ของตายเขาก็ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญเขาได้ไหมแต่ของตายเขาก็ยังไม่ได้เขาจะได้อะไรสัจธรรมของจริงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดถึงนี่แหละศาสนาเสื่อมๆอย่างนี้เสื่อมจากจิตจากใจเพราะจิตใจไม่มีการคิดถึงกันไม่มีการพูดถึงกันไม่มีการน้อมเข้ามาศึกษามาพิจารณาในที่สุดก็ศาสนาประเพณีในเมื่อเป็นศาสนาประเพณีแล้วก็ยังมีห่วงเราห่วงศาสนาศาสนาเราศาสนาเขาศาสนาพุทธเป็นศาสนาเราศาสนาแค่คาทอลิกเป็นศาสนาเราศาสนานั่นเป็นศาสนาเขาเป็นศาสนาเราศาสนาเขาเป็นพรรคเป็นพวกขึ้นมาทะเลาะกันถ้าจะทำของจริงเป็นศาสนาอะไรเป็นศาสนาประจำโลกพระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกก็รู้จักศาสนาธรรมของจริงนี อะไรจะปล่อยใจไปตามกระแสโลกอะไรที่จะปล่อยไปกระแสโลกตัดออกปล่อยไปมากเท่าไหร่ยิ่งถูกโลกผูกมากเท่านั้นเหมือนก็รู้ยื่นคอไปให้เขามัดโลกเขาไม่เมตตาใคร
กิเลสตัณหาเขาไม่มีตาใครว่าถ้าใครยื่นคอหรือเปิดหรือว่ามีโอกาสให้เขามัดได้เขามัดทั้งนั้นไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าชาววัดชาววัดบวชอยู่ในวัดบวชนานสักขนาดไหนเขาก็ไม่ยกเว้นพากันตื่นตัวอยู่ก็ความตื่นตื่นตัวจืดตื่นอยู่ในจิตตื่นอยู่ในใจตื่นอยู่ในธรรมตื่นอยู่ในสัจธรรมของจริงตื่นอยู่ในอริยสัจธรรมตื่นอยู่ในมหาสติปัฏฐานธรรมตื่นอยู่ในกายเราตื่นอยู่ในจิตเราอันนี้จังทุกขังขังอนัตตาไม่ต้องไปหาที่ไหนตื่นอยู่ในเราเลยอยู่เสมอนี่แหละแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่จะเกิดขึ้นมีขึ้นรู้ขึ้นเห็นขึ้นของจริงนี่เราจะรู้จะเห็นว่าเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาจริงๆถ้าเราไปตื่นในการดูนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่ของจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เราจะไปหลงว่าเป็นของเราหลงรักหลงชังหลงเพราะการเดินไม่ตื่นตัวในการศึกษาพิจารณาตื่นตัวในการศึกษาพิจารณาแล้วทำอันนี้ทำตื่นพิศึกษาพิจารณานี้เป็นธรรมเพื่อกำจัดความหลงแล้วมันจะไปหลงได้ยังไงไม่พากันเข้มแข็งบรรดาวงการของผู้ปฏิบัติธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะเพียงแต่ศาสนาพิธีเท่านั้นก็หมายถึงว่าเป็นโลกไปไม่ว่าที่ไหนเป็นเหมือนกันเป็นไปกันหมดศาสนาพิธีนำหน้าไม่ว่าที่ไหนเหมือนกันหมดพิธีกับพิธีตั้งแต่วันเกิดพิธีกับพิธีวันอะไรต่ออะไรวันตายตั้งแต่วันเกิดวันตายเป็นพิธีเป็นบุญอยู่ตรงไหนก็เป็นวันเกิดอยู่ตรงไหนก็เป็นวันตายอยู่ก็ลมหายใจเข้าอยู่ก็ลมหายใจออกก็จังเป็นวันเกิดวันตายอ
อยู่อย่างระมัดระวังเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันอย่างระมัดระวังพูดปัญญาปราศัยพูดจาปราศัยกันอย่างระมัดระวังพูดกันอย่างพระเกี่ยวข้องกันอย่างพระก็คือใจของเรามีความเป็นพระการแสดงออกทั้งหมดเป็นพระทั้งนั้นใจเป็นชาวบ้านการแสดงออกก็เป็นชาวบ้านพูดกับพูดกันอย่างชาวบ้านอยู่อย่างพระอยู่อย่างประเสริฐอยู่อย่างพระเป็นนาทีของนักบวชจะต้องมั่นคงในการอยู่อย่างพระกันมองเราก็มีแต่ของตายกองอยู่มองเราก็มีแต่ของตายกองอยู่มองท่านมองใครก็มีแต่ของตายกองอยู่ของตายทั้งนั้นเอามากองเป็นกองก็เรียกว่าเราเรียกว่าคนจะเรียกว่าเราเรียกว่าคนสักขนาดไหนก็เพียงไรก็ช่างของตายก็คือของตายเอาผ้ามาคุมเอาผ้ามาปิดเอาผ้ามานุ่งมาห่มผ้าก็มิ้นอาบน้ำอาบท่ากันอาบน้ำอาบท่ากันก็ยังมีกลิ่นมิ้นสมมติว่าไม่อาบน้ำไม่ล้างไม่สะไม่สงกะไม่สงกันจะขนาดไหนพิจารณาของจริงศึกษาของจริงรู้ของจริงได้ใจของเราอย่าให้อยู่เฉยต้องศึกษาต้องตะเกียกตะกายเพื่อเรียนรู้เรียนรู้อะไรก็เรียนรู้สิ่งที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินนี่ล่ะถ้าเรียนรู้แล้วรู้ถ้าหากว่าเราเรียนไม่รู้หลงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ความหลงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้รู้แล้วไม่หลงพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่รู้แล้วความหลงไม่มีศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมสอนคนให้รู้ทำไมจะรู้ทำไมยังจะรู้ได้เรียนให้มาก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 เปิดตำราของจริงเปิดออกให้หมดสิ่งที่ครอบสิ่งที่ปิดของจริงแล้วของจริงเป็นอย่างไรเรารู้หมดคำว่าเปิดอะไรเปิดออกอารมณ์สัญญาที่กลุ่มลมในจิตในใจไม่มีอารมณ์สัญญาอิทธารุอนิทธาเราอารมณ์ทั้งหลาย
ที่กุ้มลุมอยู่ในจิตในใจเปิดให้หมดเรียกว่าเปิดของปิดแล้วไม่ต้องไปถามหาใครดอกของที่ปิดอยู่ของที่เปิดถูกรอออกไปเขาถูกเปิดออกไปแล้วไม่ต้องมันต้องไปถามใครใครเห็นแล้วไม่รู้ไม่มีจะเปิดตำราเปิดตำราก็ของจริงก็เปิดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้เราเพียงแต่ว่าข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติความภาคความเพียรเป็นการเปิดของที่ปิดตำราของจริงเอาไว้เปิดออกไปแล้วนี่ของจริงนี่เป็นจริงอย่างไรนี่เด็กน้อยก็รู้ผู้ใหญ่ก็รู้นักบวชชาวบ้านรู้หญิงชายรู้ได้ทั้งนั้นจึงว่าสามารถที่จะได้รับได้สำเร็จมรรคผลทั้งนั้นไม่เด็กหญิงในเรื่องหญิงเรื่องชายเด็กอายุ7ขวบเท่านั้นสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลือกเด็กเลือกหญิงเลือกเด็กเลือกผู้ใหญ่ที่ไหนเลือกนักบวชชาวบ้านที่ไหนไม่เลือกหญิงเลือกชายไม่เลือกชาติชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาติชั้นวรรณะตาสีตาสาบรรนอกบรรนาลู่หมดเห็นหมดจึงพากันมีจิตมีใจเรานี่ผู้หนึ่งที่มีโอกาสที่สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นได้เปิดออกให้หมดอารมณ์สัญญาทั้งหลายที่มันกุมลุมอยู่ในจิตในใจนี่เปิดออกให้หมดด้วยความเพียรความพยายามสัจธรรมของจริงเรารู้เราเห็นได้แล้วเราจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาผู้หนึ่งในโลกอย่าไปอ้างว่าเราบวชใหม่อย่าไปอ้างว่าเราบวชเก่าอย่าไปอ้างว่าเราแก่เราเฒ่ากิเลสตัณหาไม่แก่ไม่เฒ่ามรรคผลนิพพานก็ไม่แก่ไม่เฒ่าจิตก็ไม่แก่ไม่เฒ่าแก่เฒ่าที่ไหนเป็นที่ไหนจึงพากันตื่นตัวพากันเตือนเจ้าของอย่าให้แต่ผู้อื่นเตือนอย่าให้แต่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาเตือนเราเตือนเราเป็นความถูกต้องพระศาสดาสอนอย่างนี้หมดเวลาแล้วก็เลิกกัน